สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์ลักษณ์ทางช่องทางซีมีดอทมีค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่7กรกฎาคมนะคะทุกท่านคะได้เข้าไปโหลดแอปพลิเคชัน M ไทยแล้วหรือยังคะเพื่อที่เราจะไม่พลาดในเรื่องของการดูดวงการทำนายทายทักในดวงชะตานะคะรวมถึงการใช้สิ่งมงคลต่างๆด้วยเอาละค่ะเรามาถึงช่วงของการพยากรณ์กันคนที่เกิดวันจันทร์วันอาทิตย์ก็เป็นพุธกลางคืนเนี่ยวันนี้นะคะอาจมีเรื่องหนักอกหนักใจกับคนรอบตัวโดยเฉพาะในเรื่องเงินทองนะคุณอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือพวกเขาว่าค่ะในเรื่องนี้ก็อาจจะทำให้เรามีความเครียดมีความวิตกกังวลบ้างในเรื่องของการงานเนี่ยนะคะอาจารย์รับถือว่ายังมีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีนะแล้วก็ยังมีความสำเร็จในเรื่องของการงานด้วยแล้วก็ยังมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะคนที่เกิด3วันเนี่ยนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็เป็นในเรื่องของการถูกสัตว์กัดต่อยไว้บ้างนะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์วันอังคารแล้วก็วันพุธค่ะวันนี้ดวงของคุณเด่นเรื่องของโชคลาภนะรวมถึงการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ค่ะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีเรื่องงานยังไปได้เรื่อยๆนะคะไม่มีอะไรต้องวิตกกังวลมากนักสิ่งที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในเรื่องของสุขภาพค่ะหรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการยกของหนักนะคะทำให้กล้ามเนื้ออักเสบได้สีมงคลวันนี้จะเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินสีขาวแล้วก็ชมพูนะคะแล้วเครื่องประดับเสริมดวงนะคะก็ขอให้เป็นเครื่องประดับที่เป็นทองคำหรือเครื่องประดับสีทองก็ได้ค่ะหรือเครื่องเงินอย่างใดอย่างหนึ่งติดตัวไว้นะคะจะได้นำโชคมาให้กับเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะประจำในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีพระศิวรีพระพิฆเนศแล้วก็พระแม่รัศมี3องค์นี้นะเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภกับการเงินค่ะแต่ถ้าเราต้องการเสริมดวงในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะก็ขอให้ไปไหว้สักการะองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลวงพ่อเปิ่นแล้วก็พระพรหมค่ะ3องค์นี้ก็จะเสริมดวงในเรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีคนที่เกิดในวันนี้หรือเกิดในช่วงของกรกฎาคมนะคะรอบสัปดาห์นี้เวลาเราจะทำบุญนะคะอันดับแรกเลยนะอาจารย์ลักษณ์เน้นเรื่องของการสวดมนต์ก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็ถ้ามีเวลาไปวัดไปวานะคะเขามีการทำบุญเกี่ยวกับการมุงกระเบื้องหลังคาการยกช่อฟ้าตรงนี้อย่ารังรอนะคะต้องรีบเลยอันนี้ส่งจะทำให้ชีวิตเราราบรื่นค่ะแล้วก็สมปรารถนาในสิ่งที่เราหวังส่วนเรื่องของอาหารนะคะจะใส่บาตรทำบุญเลี้ยงพระเนี่ยก็ขอให้อาหารเป็นเส้นๆมักกะโรนีพาสต้านะคะเส้นหมี่ก๋วยเตี๋ยวขนมจีนพวกนี้ได้หมดเลยนะคะตรงนี้จะเป็นเคล็ดค่ะนะคะว่าเวลาเราจะทำอะไรทุกอย่างมันจะมีการต่อเนื่องต่อยอดได้อย่างไม่รู้จบมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเมื่อวานนี้ค่ะนะคะตัวเลขที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาในรอบ 17.30 นเลขที่ออกคือ131แล้วก็14นะคะรอบนี้นะคะตัวเน้นนะคะเลข4ค่ะเข้ามาในหลักหน่วยล่างนะคะแล้วก็ยังเข้ามา2ตัวล่างของชุดวินด้วยนะคะก็คือเลข14นั่นเองมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันศุกร์ที่7กรกฎาคมในรอบ 17.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข0เลข2เลข6เลข8เลข9เน้นไปที่เลข0กับเลข2ชุดจับคู่03 05 06 04 07 32 52 62 42 72แล้วในรอบ 18.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข3เลข4เลข5เลข6เลข2เน้นไปที่เลข3กับเลข4ชุดจับคู่30 31 37 38 39041474848494แล้วในช่วงเวลา 19.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข6เลข2เลข8เลข1เลข9เน้นไปที่เลข6กับเลข2ค่ะชุดจับคู่60 63 64 65 67 02 32 42 5272ก็เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันศุกร์เลยนะคะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วอย่าลืมเข้าไปโหลดแอปพลิเคชัน M ไทยนะคะสวัสดีค่ะ